การสูงกรสะเดาเนี่ยเราพร้อมเปิดให้บริการแต่เราไม่มีถนนที่จะพารถสินค้าเข้ามานะครับมันยังอยู่ในช่วงของการสร้างถนนจากแยกตรงผู้เตียวนะครับที่จะเชื่อมเข้ามาที่ตัวด่านสุกรสะเดาทีนี้เดิมทีเนี่ยตามโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วการก่อสร้างเนี่ยล่าช้าออกไปนะครับก็อุปสรรคที่เราเห็นกันนะครับว่าภาคใต้เนี่ยฝนก็เยอะต้องกับความพร้อมของทางด้านโลจิสติกแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยฉะนั้นมีความคาดหวังอย่างไรต่อด่านคะของท้องถิ่นเองก็ตามนะครับคืออยากจะให้ด่านใหม่เนี้ยถ้าเปิดได้ยังคงด่านเก่าไว้อยู่นะครับเพราะว่าด้วยที่บริบทของพื้นที่มีการลงทุนในด่านเก่าอยู่เยอะนะครับก็ตรงนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในทางมุมของเทศบาลก็พยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวตรงนี้ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับก่อนที่จะไปที่จังหวัดอื่นๆเพิ่มนะครับคำว่าด่านเก่าของที่ทางท่านนายกนะครับพูดถึงเนี่ยหมายถึงตัวด่านพรมแดนเก่านะครับไม่ใช่ด่านตรวจสินค้าเก่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้ถนนร่วมกันนะครับระหว่างรถสินค้ากับรถนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาได้เนี่ยนะครับโปรเซสตั้งแต่โอเคมาเลเราอาจจะควบคุมเขาไม่ได้แต่เราสามารถทำในด่านของเราเนี่ยให้มันดีกว่าได้หรือเพอร์เฟกต์ได้ตรงนี้เนี่ยผมว่าชุมชนเนี่ยได้ตั้งแต่ด่านนอกเนี่ยไปถึงในตัวเมืองในจังหวัดสงขลาเลยนะนี่ก็เป็นเบื้องต้นสิ่งที่อยากจะเห็นหลังจากที่ด่านใหม่เปิดนะครับและในโอกาสที่ครบรอบ100 ปีด้วยนะขอบคุณขอแสดงความยินดีกับท่านในด่านที่โอกาสที่ด่านศุลกากรสะเดาครบ100 ปีนะครับส่วนที่สองก็คือว่าคาดหวังอะไรกับการที่ด่านใหม่จะเปิดขึ้นมานะครับเหมือนที่ดร.สิทธิพงศ์คุยก็คือว่าเราเป็นหน้าด่านทั้งในส่วนของสินค้าและนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเราอยากจะให้มันเห็นโฟลฉะนั้นผมคิดว่านอกจากตัวฟิสิกอลตัวด่านที่สะอาดสวยใหญ่คำว่าดิจิตอลน่าจะเอามาใช้ในระบบถ้าเรามีดิจิตอลนักท่องเที่ยวหรือว่าคลังสินค้าต่างๆอาจจะลงทะเบียนมาในระบบออนไลน์ก่อนแล้วมาถึงปุ๊บมันก็จะโฟได้ทันทีนะครับมันเหมือนเป็นทางแนวความคิดเห็นนะครับน่าจะสอดคล้องกับทุกท่านนะครับก็เราอย่างที่ทราบกันว่าด่านสะเดาเราก็มีประวัติศาสตร์มาเป็น100 ปีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่มีทั้งการท่องเที่ยวแล้วการค้าชายแดนสูงเป็นสถิติตามที่ดร.อ๋องแจ้งนะครับทั้ง2กลไกทางเศรษฐกิจเป็นเอนจินหลักก็คือนำเข้าส่งออกและการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในมือของสงขลาอยู่ในมือของสะเดานะครับปัญหาหลักๆที่ว่าผมว่าเจอมาทุกสมัยนะครับที่เราเจอกันก็คือเรื่องของสภาพรถติดเรื่องของการโฟลว์ของสินค้าที่มันต้องมีการติดนะครับซึ่งจุดเนี้ยผมมองว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่ไปพ่วงกับเราคนเดียวแก้สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกเนี่ยรวมกันแล้วปีงบประมาณนะครับก็คือ1 ตุลานะครับ2564-5เนี่ยมีมูลค่ารวม500,000 ล้านบาทมีปริมาณรถนะครับที่เป็นรถส่วนบุคคลรถบัสที่เดินทางเข้าออกเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 130,000 คันหรือ 90,000 ล้านนะครับในช่วงเนี้ยก่อนที่จะใช้งานด่านสุกรแห่งใหม่เนี่ยเรายังใช้งานที่เดิมอยู่นะครับที่เดิมเนี่ยเนื่องจากไอ้ถนนเส้นกาญจนบดินทร์เส้นข้างหน้าที่วิ่งผ่านหน้าด่านเราจนมาถึงพรมแดนเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างฝั่งของโลจิสติกกับฝั่งของท่องเที่ยวเราเป็นเมืองไมซิตี้ก็คือการจัดงานประชุมสัมมนานะครับมีการออกแสดงนิทรรศการในพื้นที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการที่เราวางแผนเราคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับกลับมาเปิดแล้วก็เราก็ต้องลุ้นให้ด่านเปิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมหลักๆเลยก็คงต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงแรมเนี่ยเรื่องมาตรฐานการบริการต่างๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะแน่นเรามีการอบรมนะครับมีการทำเอ็มโอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเที่ยวเขาเกิดขึ้น24 ชั่วโมงเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีรายได้24 ชั่วโมงใช่ไหมฮะไม่มีอะไรหาเงินง่ายเท่าการท่องเที่ยวแล้วครับจริงค่ะดีค่ะท่านกำนันมีอะไรจะพูดไหมคะ
จะไปอยู่หัดใหญ่บ้างไปสตูลบ้างไปหลีเป๊ะบ้างไปพัทลุงบ้างจุดเราต้องทำให้ด่านนอกมีจุดขายมากกว่านี้ครับเขาจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่ในด่านนอกมากกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมกลางวันเรายังน้อยครับเราต้องเพิ่มกิจกรรมกลางวันนะคะเขาเดินทางเป็นกลุ่มกวนเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ไปในตัวนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปในตัวใช่ค่ะจะมี2กลุ่มก็คืออินฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มที่ยาวไปโปรโมทอันที่2คือแต่ละบุคคลชั้นถ่ายของชั้นโปรโมทของชั้นเองนะตอนนั้นพวกนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมว่าอาจจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษที่จะต้องเลี้ยงให้เขาเข้ามาเพราะเขานอกจากจะซื้อเป็นโหลแล้วเนี่ยเขายังเป็นปากเสียงทีนึงคือส่งออกไปเป็นกลุ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้มีกลุ่มรถนะเป็นลักชัวรี่คาร์นะกลุ่มบิ๊กไบค์แล้วก็กลุ่มเขาเรียกอะไรไม่รู้150ซีซีมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่บิ๊กไบค์นะแต่150ซีซีโอ้โหท่านนายด่านขับไปถึงนู่นไอ้ชุมพรประจวบทำยังไงตอนที่เขากลับเนี่ยให้เขาแวะอยู่ที่ด่านไอ้ที่ตัวสะเดาเนี่ยนานขึ้นใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นทางกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ไปที่หาดใหญ่เขาไปทำอะไรไปซื้อของนะซื้อของอะไรไม่ได้ซื้อลักชัวรี่ไม่ได้ซื้อกระเป๋าหรูแต่เขาไปซื้อของกินของใช้ซื้อของกินของใช้พวกนี้เราลองนึกภาพว่าถ้าเขาแทนที่เขาจะไปซื้อที่หาดใหญ่ใช่ไหมถ้าเขารู้ว่าแถวเนี้ยมีขายอยู่เขาไม่ต้องแบกเขาไปใจของแหล่งท่องเที่ยวของเราของจุดท่องเที่ยวต่างๆของเรานะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากชายแดนนะทำให้มันเกิดความน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยจะคิด